สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็มาตามสัญญานะครับกับแกะสดงดถุงตอนที่4นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะคุยกัน2ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นเครื่องช่วยล้างหน้าจากคาริโซนิกนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำมาเพื่อผิวหน้าผู้ชายโดยเฉพาะนะครับชื่อรุ่นว่า Alpha Fit นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นครีมบำรุงนะครับสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็อ่อนโยนสุดๆด้วยนะครับจาก Event นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรารอให้คนเข้ามาชมอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็มาทดสอบการใช้พร้อมๆกันนะครับโอเคมาเจอกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าแกะสดงดถุงกันนะครับกับ2ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวCanisonic นะครับเป็น Alpha Fit นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมี2ตัวนะครับเดี๋ยวเข้ามาเล่าแล้วกันนะครับแป๊บนึงรอคนเข้ามานะครับกับอีกตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเป็นจาก Event นะครับ Event พยายามจะออกเสียงให้มันเป็นแบบฝรั่งหน่อยอะเพราะว่าถ้าออกไทยมันเป็นแบบมันก็ไม่โอเคเนาะมันก็ Event หรืออะไรอะไรประมาณเนี้ยมานั้นนะครับก็เป็นจากน้ำแร่จากเทือกเขาฝรั่งเศสทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายปรมผิวไม่ทำให้อุดตันนะครับแล้วก็เหมาะคนที่แพ้ง่ายนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกัน2ตัวนี้พร้อมๆกันนะครับแล้วตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันทำมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะจากที่ทำมาหลายรุ่นแล้วนะครับก็มาอยู่ในมือไนท์เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับถ้าใครมีคำถามหรืออะไรยังไงนะครับก็ส่งกันเข้ามานะครับถ้าใครมีคำถามหรืออะไรยังไงก็ส่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะตอบสดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับตัวแรกที่เราจะมาแกะกล่องกันพร้อมกันคือตัวนี้ Canisonic Alpha Fit นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในภายใต้บริษัทของ L'Oreal นะครับแล้วก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2004นะซึ่งเวลาประมาณ12ปีเนี่ยเขาขายไปแล้วได้กว่า10ล้านเครื่องใน50ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็คำวิจารณ์คำรีวิวต่างๆจากผู้ใช้เนี่ยมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ให้คะแนนที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับคะแนนที่ค่อนข้างจะเยอะมากจริงๆนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ควรจะมีไว้ติดบ้านนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะรักการทำความสะอาดผิวหน้านะครับแน่นอนว่าการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยมันเป็นขั้นตอนแรกที่ทำเตรียมพร้อมผิวของคุณให้ผิวคุณดีขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยรุ่นนี้เขายังการันตีว่าล้างหน้าได้สะอาดกว่าใช้มือถึง6เท่านั่นเองโอ้โหคือแบบล้างมือ6ถึงแม้แต่ว่าคุณจะล้างหน้าด้วยมือ6ครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ทำความสะอาดได้เท่าตัวนี้ครั้งเดียวหรือได้3ไปนะครับแล้วก็ผลจากผู้ใช้ 100% พึงพอใจในผลิตภัณฑ์มากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกมาเมื่อปลายปีก่อนนะครับแล้วก็ปลายปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเข้าไทยในปีนี้นะครับเขาทำมา2รุ่น2รุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นตัวเห็นไหมครับเป็นสีรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นของเขาเรียกว่ามีอาฟิตนะครับสีมันจะมีสีชมพูสีขาวสีฟ้าซึ่งตัวนี้จะเป็นของผู้หญิงแล้วคลื่นพลังงานเนี่ยมันจะเบาของผู้ชายนะครับผมพยายามมีสีเดียวเป็นสีออกสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวเดียวแต่แล้วก็ที่สำคัญเลยความแตกต่างเนี่ยเขาทำมาคือมีคลื่นความแรงกว่าของผู้หญิงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผิวหน้าของผู้ชายจะหนากว่าผู้หญิงราวๆประมาณ 22%ก็คือว่าผิวหนังหน้าผู้ชายมันหนากว่านั่นเองแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องของผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาเลยทําของผู้ชายขึ้นมานะครับของขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นายขออนุญาตพูดคุยแค่ตัวของผู้ชายเนาะนะครับส่วนตัวผู้หญิงก็ยังไปดูบล็อกเกอร์สาวๆอีกทีละกันนะครับแต่นายขอรีวิวตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับแกะกล่องเลยโอเคบรรจุภัณฑ์เป็นแบบนี้
นะครับแล้วก็มีคำอธิบายนะครับอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าพร้อมแท่นแปรงสายชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็หัวแปรงสำหรับทำความสะอาดผิวหน้านะครับคาริโซนิกอัลฟาฟิตนะครับแล้วก็นำเข้าโดยบริษัทโรเรียลนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วก็ในกล่องนี้เนี่ยเขายังมีตัวที่เป็นคาริโซนิกอัลฟาที่เป็นครีมดังหน้าเป็นเจลดังหน้านั่นเองนะครับบรรจุอยู่ในนี้ด้วยนะครับโอเคและที่สำคัญเลยอุปกรณ์ตัวนี้กันน้ำตัวนี้เป็นวอเตอร์พรูฟคือคุณสามารถใช้ในห้องน้ำได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็การันตีรับประกัน2ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องพร้อมๆกันนะครับโอเคข้างในเป็นแบบนี้เห็นไหมยังซีลอยู่เลยเห็นไหมแกะพร้อมกันจริงๆนะครับแกะพร้อมกันจริงๆพอเจอนะโอเคนะขออนุญาตตัดดีไหมอ่ะนะแป๊บนึงหอหากันใจก่อนใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คอมเมนต์หรือส่งมาทักทายกันได้นะครับว่าคุณกำลังดูอยู่นะครับดูอยู่พยายามหาอะไรที่ตัดกล่องอยู่เพราะโอเคได้แล้วนะครับนี่แกะกล่องนะ1 2 3ว้าวนี่เห็นพร้อมกันมันจะเป็นแบบนี้มีตัวเครื่องนี้นะครับกับหัวแปรงนะครับแล้วก็มีตัวบรรยายโอเคเดี๋ยวเราจะดึงมันออกมาก่อนพอเปิดเข้ามานะครับข้างในก็จะเป็นตัวแท่นชาร์จแบบนี้นะครับแท่นชาร์จก็คือพอเสียบหัวชาร์จนะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้มันก็ชาร์จอัตโนมัติแล้วก็มีตัวครีมที่เป็นตัวเจลล้างหน้านะครับแล้วก็มีโอเคเดี๋ยวเราจะออกสวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ส่งคอมเมนต์หรืออะไรยังไงมาทักทายกันได้นะครับจะได้รู้ว่าคุณกำลังดูอยู่หรือมีอะไรสงสัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวันนี้ก็เป็นตัวบรรยายต่างๆนะครับว่าใช้ยังไงเป็นกดตรงนี้เป็นปุ่มสปีดเซตติ้งดูแบตเตอรี่โอเคเราไม่มีอะไรนะครับโอเคดูวิธีการใช้บ้างเราไปดึงก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีเทาๆด้านๆอย่างนี้นะครับจับถนัดมือคือรุ่นก่อนๆเขาเนี่ยมันจะเป็นแปลงแต่ตัวนี้นี่คือจับอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็สอดตัวนี้เข้าไปถูกไหมได้แล้วเห็นมั้ยเปิดมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกหัวแปลงรุ่นน่ะคือของรุ่นผู้ชายก็เป็นหัวแปลงแบบผู้ชายนะครับผู้หญิงก็จะเป็นหัวแปลงแบบผู้หญิงนะครับตัวนี้ทำให้รูขุมขนกว้างไหมทำให้รูขุมขนเล็กลงครับเห็นไหมเล็กลงนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปแล้วกันนะครับค่อยๆตามสเต็ปนะครับโอเคบรรจุภัณฑ์เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าให้ดูกันพร้อมๆกันโอเคก็คือเขาบอกว่าให้ตัวนี้โดนน้ำก่อนบีบเจลเข้าไปเลือกระดับนะครับแล้วก็ล้างหน้าเขาจะมีล้างหน้าเป็นวิธีอย่างนี้เห็นไหมเป็นทีโซนข้างแก้มแล้วคอซึ่งอยากจะบอกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขามีด้วยกัน2ระดับระดับแรกคือ60วินาทีระดับที่2คือ80วินาที60วินาทีนะครับใช้ตรงนี้20ช่วงแก้มนี้20ช่วงคออีก20ก็เป็น60วินาทีส่วน80วินาทีนั้นใช้ตรงนี้20วินาทีช่วงนี้ก็คือสำหรับคนมีหนวดนะครับอีก40วินาทีคือคนมีหนวดตรงนี้เยอะก็ต้องใช้เวลาในการอามาความสะอาดเยอะนิดนึงและช่วงคออีก20วินาทีนั่นเองนะครับเป็น2ระดับและคลื่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบหมุนของมันเนี่ยมันจะมีความสั่นสะเทือนเนี่ยประมาณ300ครั้งต่อวินาทีก็คือมันจะแล้วก็ที่
พอมันสั่น300กว่าสิบนาทีเนี่ยมันถึงเป็นผลที่มาว่าทำไมถึงล้างหน้าได้สะอาดกว่าใช้มือถึง6เท่าและเมื่อคุณล้างความมันสิ่งสกปรกที่อุดตันในรูขุมขนการทาครีมก็จะซึมไม่ดีขึ้นรูขุมขนคุณก็มีโอกาสที่จะเล็กลงเพราะว่าอะไรพอสิ่งอุดตันความมันเนี่ยมันได้ทำออกไปแล้วใช่ไหมพอเราลงครีมหรือเราเทียมทรีทเมนต์ต่างๆเนี่ยมันทำไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหัวแปรงเนี่ยเป็นหัวคือด้วยปลายมันเป็นปลายมนไม่ใช่ปลายแหลมแล้วเขามีการวิจัยมาแล้วว่าไม่ทำร้ายผิวหน้าแน่นอนว่าถ้ามาทำร้ายผิวหน้าเขาคงไม่ขายได้ถึง10ล้านเครื่องและแทบ 100% ไม่ใช่แทบผลวิจัยอย่างตัวเนี้ยผู้ชายใช้ที่วิจัย 100% ประทับใจหมดว่าดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะครับก็เปิดเครื่องอย่างนี้อ๋อเห็นไหมกดเนี่ยมันมีความสั่นได้ยินป่ะได้ยินเสียงไหมตืดเปิดปรับได้สองระดับ1กับ2เดี๋ยวเราเลือกระดับที่1ก่อนแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมระดับ1นะโอเคเขาบอกว่าให้เอาน้ำนะครับน้ำเราขอใช้เป็นน้ำแร่เนาะตอนนี้เป็นการน้ำนะครับให้ชุ่มๆชุ่มละแล้วก็เดี๋ยวเราจะล้างพร้อมๆกันวันนี้หนวดมันน้อยก็สัก1นาทีแล้วกันนะครับแล้วให้เจลนี้บีบนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่เขาบอกว่าเป็นสูตรทำมาเฉพาะผู้ชายก็คือมีโสมบำรุงด้วยโสมนะครับแล้วก็เป็นแอลไคทีนตัวไม่ใช่แอลไคทีนโทษทีเป็นตัวไอที่อยู่ในกาแฟอ่ะคาเฟอีนช่วยในเรื่องแบบกระตุ้นผิวอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นนะบีบเข้าไปเดี๋ยวก่อนเขาซีลแน่ๆเลยอ่ะนี่เขาซีลอยู่อุ้ยโอเคเรามาล้างพร้อมกันนะครับอย่างนี้ทำอย่างนี้นะหรือว่าคุณจะอาจจะไม่สะดวกก็แต้มไปโอเคเรามาเริ่มกันแล้วกันนะครับเราเลือก20วินาทีไอ้โทษทีครับเราเลือก60วินาทีนะครับกดว่าที่20วินาทีช่วงทีโซนนะครับรู้สึกเหมือนนุ่มๆอ่ะคุณแล้วมันสั่นแล้วก็ทุกๆ20วินาทีเนี่ยมันจะสั่นเตือนเขาจะสั่นเตือนนะครับสดมากอ่ะพูดเลยมาล้างหน้าให้ดูน่ะโอเคหมดแล้วนี่เห็นไหมอันเนี้ยสีเหลืองๆป่ะก็คือว่าไนท์ทาเขาเรียกว่าอะไรทาลงพื้นไม่เบาๆนะครับจะได้เห็นความสกปรกว่ามันเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการเช็ดหน้ากันนะครับเราฉีดน้ำนิดนึงคุณคิดดูนะครับสำหรับผู้ชายที่บางคนที่เขามีหนวดเยอะเนี่ยคุณจะล้างหน้ามั่นใจได้ไงว่าหน้าคุณสะอาดจริงป่ะแล้วยิ่งในมลภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยมันยากมากเลยที่จะแบบที่เราจะหลีกเลี่ยงว่าแบบฝุ่นควันสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ็ดนิดนึงอ
โอเคนะครับประมาณนี้รู้สึกสะอาดหมดจดมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเวลาก็อาจจะในห้องน้ำอาจจะ2 รอบก็ได้นะครับเห็นสิ่งต่างๆโอยปะเห็นไหมมันโอเคมากคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ควรจะมีติดบ้านนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ชายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่บำรุงหน้านะนอกจากการใช้กันแดดเนี่ยผิวหน้าสะอาดสะอาดทุกคนต้องล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเจลเป็นครีมโฟมอัพโฟมล้างหน้าหรือเจลอะไรผมว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยสรรหานะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าการที่คุณได้ล้างหน้าสะอาดไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับก็ลองดูแล้วกันกับตัวคาริโซนิกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Alpha Fit ที่ทำมาเพื่อผิวผู้ชายโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเขามีคลื่นที่ว่าง่ายคือรุนแรงกว่าผิวผู้หญิงแล้วกันนะครับเพราะผิวผู้ชายมันหนากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับผู้ชายมากกว่าใช้ในแบบผู้หญิงนะครับพกพาสะดวกและการชาร์จเต็มทุกๆ1 ครั้งนะครับจะใช้ได้ราวๆ28 ครั้งถ้าเช้าเย็นคุณใช้ประมาณ14 วันก็คือครึ่งเดือนนะครับแน่นอนก็ไงลองไปดูกับตัว Alpha Fit นะครับตัวนี้ใช้ได้กับผู้ชายทั้งหน้ากันคีนแล้วก็หน้าหนวดเห็นไหมหน้าหนวดนะครับมี2 สปีดแล้วก็ตัวนี้เป็นวอเตอร์พรูฟด้วยนะครับราคา8,900 บาทนะครับขายที่เซฟอร่านะครับยังไงก็ลองไปดูละกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยการันตี2 ปีถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแกดเจ็ตหนึ่งที่คุณควรจะมีนะครับออกแบบดีไซน์มาอย่างดีนะครับเป็นสีเทาด้านแบบนี้นั่นเองนะครับหัวแปรงคือเขาไม่ได้หมุนนี้นะครับหัวแปรงเนี่ยเขาไม่ได้หมุนคือมันจะเป็นคลื่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลื่นแล้วก็จะมีการสั่นของมันเนี่ยการสั่นของมันเนี่ยมากกว่า300 มูฟเมนต์ต่อวินาทีคือเข้าใจไหมคือความรู้สึกเรามันไม่ได้หมุนความรู้สึกเราเห็นมันไม่ได้หมุนแต่จริงอ่ะมันขยับของมันอยู่300 ครั้งต่อวินาทีถูกต้องไหมคือเวลาคุณใช้แปรงเนี่ยมันไม่สามารถจะแบบหัวมันคงไม่หมุนแบบอย่างเงี้ยเก็ตป่ะมันคงไม่หมุนอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความขยับของมันเนี่ย300 ครั้งต่อวินาทีนะครับเพราะเนี่ยมันก็คงเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับที่ทำให้เราอย่างนี้มันคงจะแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะระคายเคืองแน่นอนนะครับโอเคยังไงก็เป็นอีกเทคนึงที่คุณไปลองดูละกันนะครับไปทดสอบดูผมว่าน่าครับอ๋อไม่ครับไม่จากที่คุณถามมาไม่หมุนทำลายผิวนะครับมันจะแบบดูนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเปิดแล้วนะเห็นป่ะเห็นการสั่นไหมเห็นการสั่นป่ะมันไม่หมุนมันสั่นและการขยับของเขาเนี่ยมันเป็นพลังงานของคลื่น300 ครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นไหมอ่ะแล้วที่มันขยับตะกี้นี้เนี่ยมันเตือนว่า20 วินาทีแล้วเราก็จะเปลี่ยนจุดเดี๋ยวดูนะ20 วินาทีมันขยับนิดนึงเห็นไหมพอขยับปุ๊บมันจะเตือนแล้วว่าเนี่ย20 วินาทีแล้วแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนั่นเองนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวคาริโซนิกตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ตั้งแต่เขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2004นะครับรวมแล้วเนี่ยขายได้มากกว่า10 ล้านเครื่องใน50 ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีดาราฮอลลีวูดมีคนสำคัญหลายคนใช้นะครับแล้วก็ผู้ชายที่ได้ใช้ 100% ประทับใจหมดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในมือนายเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะไปอยู่ในมือคุณผู้ชายอีกหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับขอบคุณคาริโซนิกแล้วก็บริษัท Royal Thailand นะครับที่มอบตัวนี้มาให้ทดลองนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปใช้ล้างหน้ากันจริงจังอีกรอบนึงนะครับหลังจากสาธิตแล้วโอเคต่อไปนะครับต่อไปหลังจากคาริโซนิกแล้วนะครับเราจะมาคุยถึงตัวอีเวนต์ตัวนี้ชื่อรุ่นชื่อว่าตัวสกินรีคอเวอร์ครีมนะครับเป็นครีมบำรุงหน้าและคอสำหรับคนที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่ายนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติจากอาเวนนะครับซึ่งมี
คุณสมบัติในการผ่อนคลายปลอบประโลมไม่ทำให้ผิวอุดตันนะครับไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันเสียไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่หลังทำทรีทเมนต์เลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยหาครีมว่าให้หาครีมที่มันอ่อนโยนกับผิวหรือคุณใช้อะไรมารู้สึกแสบหน้าแต่อยากได้อะไรที่เป็นบำรุงนะครับก็อาแวนเขาก็ทำตัวนี้ออกมานะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันซึ่งมันก็ใกล้ปลายปีหน้าหนาวนะบางคนอาจจะแบบไม่รู้ใช้ครีมอะไรตัวนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณหลอดเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าตัวหัวเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยี DEFI นะครับ DEFI ซึ่งจะเป็นตัวที่คงสภาพของครีมไว้เป็นหัวแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะดึงออกดึงขึ้นมาเราใช้เนี่ยก็คือดึงยังไงนะก่อนนะขออ่านก่อนอันนี้ก็เป็นคอมบ่งชี้แนะนำต่างๆนะครับนะเรามานี้ยาวเหยียดเลยนะครับโอเคเรามาลองดูกันอ๋อเข้าใจแล้วหัวมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราบีบเนี่ยพอเราบีบนะครับเขาจะดันออกมาเองเห็นป่ะเห็นไหมเดี๋ยวนะหัวมันหกเห็นป่ะเห็นหัวไหมเขาดันหัวมาพอเราบีบเสร็จปุ๊บจะดันกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี DEFI ของเขาเนี่ยก็คือจะคงสภาพความใหม่สดของครีมไว้ตลอดนะครับก็นะเห็นไหมตัวนี้นะเรามาทากันแล้วกันกินล้างหน้าไปแล้วไม่มีกลิ่นเลยอ่ะแล้วมันเบาเนื้อเบามากเนื้อเบาจริงๆตัวนี้นะชายุคือสมมุติถ้าผมได้สมมุติทนายไปพึ่งยิงเลเซอร์มาหรือแบบไปโดนแดดจัดจัดแล้วหน้าแพ้แดงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะมันรู้สึกถึงความเป็นน้ำแร่มันมีเนื้อเป็นครีมแต่ว่าครีมแบบพอทาแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความเป็นน้ำแร่ของของมันจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นรู้สึกถึงความชุ่มชื้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของคนผิวแพ้ง่ายนะประมาณนี้นะครับก็แม้เห็นความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะครับโอเคก็รีวิวไปแล้วนะครับกับจบไปละกับตัวอาแวนนะครับตัวนี้บอกรุ่นใหม่นะครับตัวอาแวนตัวนี้ชื่อรุ่นว่าสกินรีคอเวอรี่ครีมนะครับเป็นครีมที่เหมาะคนผิวแพ้ง่ายหรือหลังการทำทรีทเมนต์มาหรือคุณไปออกแดดแล้วแบบหน้าไหม้หน้าแดงอะไรมาตัวนี้ผมว่าน่าจะมอบความชุ่มชื้นให้คุณเป็นอย่างดีแล้วครับแล้วก็บางคนอาจจะพบตัวที่เป็นน้ำแร่จากอาแวนตัวนี้เห็นไหมผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หลายคนชื่นชอบนะครับนะหัวพุงกระจายอย่างดีนะครับก็ลองมาดูละกันนะครับวันนี้ก็ขอทบทวนนิดนึงนะครับต้นคลิปไปผมก็เพิ่งรีวิวตัวแกะกล่องพร้อมกันนะครับกับตัวคาริโซนิกอัลฟาฟิตเครื่องล้างหน้าของผู้ชายโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีการหมุนของมันเนี่ย300ครั้งต่อวินาทีนะครับทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีกว่ามือถึง6เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมแน่นอนว่าภายใน1เดือนที่คุณใช้คุณรู้สึกว่าผิวหน้าคุณดีขึ้นมีสิวลดน้อยลงนะครับความมันส่วนเกินหรือรูขุมขนกว้างนะครับก็จะกลับมากระชับขึ้นเพราะว่ามันไปช่วยความสะอาดสิ่งกดดันในรูขุมขนนะครับหัวแปรงเป็นมนไม่บาดผิวนะครับแล้วก็แปรงนี้ทำมาเพื่อผิวหน้าผู้ชายโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนหัวได้3เดือนใช้ไปเริ่มบานก็เปลี่ยนหัวนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่8,900 บาทนะครับขายที่เซฟโวล่าแล้วนะครับตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ถือเป็นแกดเจ็ตที่น่าสนใจรับประกัน2ปีนะครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็นตัวAlvan Skin Recovery นะครับครีมที่ช่วยเรื่องของอาการแพ้หรือคนแพ้ง่ายนะครับก็ไม่มีสารแอลกอฮอล์พาราเบนสารกันเสียแต่อย่างใดนะครับ
หัวเขาจะเป็นหัวที่บีบออกมาแล้วเนี่ยจะกลับไปที่เดิมนะครับก็คือคงสภาพสดใหม่ของครีมไว้ตลอดเวลานั่นเองนะครับราคาอยู่ที่หน้ากล่องนะ 1,190 บาทผมว่าน่าจะมีโปรโมชั่นนะน่าจะขายตามบูธว่าสั่งไงก็ไปลองดูละกันนะครับก็ขอบคุณราคาบอกไปแล้วนะครับมีคนถามมา 8,900 บาทรับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปีแล้วก็เป็นรุ่นใหม่แล้วถ้าใครลองไปเซิร์ชรีวิวนะในต่างประเทศนะครับหรือว่ารีวิวที่เขาขายเนี่ยคนให้คะแนนเนี่ยเต็ม5ดาวเยอะมาก 4-5 ดาวเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจแล้วก็ผลวิจัยรับรองมาแล้วว่าคนที่ผู้ชายทุกคนที่ใช้100%ประทับใจหมดและชื่นชอบหมดนะครับแล้วก็ผมว่ายิ่งผู้ชายคนมีหนวดใช่ไหมช่วงนี้แล้วมันจะเป็นสิวเป็นอย่างไรเนี่ยบางทีมันเป็นสิวเป็นอะไรเห็นไหมเห็นเลยใช่ปะก็อาจจะมีสิ่งตกค้างอยู่ใบหน้าหรือหนวดมันไปอยู่แบบฝุ่นควันล้างหน้าสะอาดมันก็มีสิ่งที่เป็นสิวได้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราได้ลองใช้ดูนอกอย่างไรมาอัปเดตให้กันเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสในจะมารีวิวแบบจริงจังเช่นแบบใช้แล้ว1เดือนเป็นยังไงบ้างผิวหน้ามันดีขึ้นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสนะครับจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงเนาะโอเคเนาะก็ฝากไว้นะครับกด2ตัวนี้ขอบคุณทั้งคาลิโซนิกนะครับกับอาแวนไทยแลนด์ที่เอื้อเฟื้อมานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวจะอัพคลิปนี้เนี่ยนอกจากในนี้เนี่ยแล้วก็จะไปอัพใน YouTube ด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือจัดไลค์เพจหรือกดซีเฟิร์สติดดาวอะไรก็ตามใจคุณนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยนะมีอะไรผลิตภัณฑ์ดีๆใหม่ๆมาบอกกันก็จะมาไลฟ์สดหรือว่าจะมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นทางเลือกนึงของคุณผู้ชายให้คุณได้ดูแลตัวเองและดูดีขึ้นนะครับผมว่าสมัยนี้เนี่ยผู้ชายหลายคนก็หันมาใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการออกกำลังกายหรือการดูแลใบหน้าผมว่าเชื่อว่าผิวหน้าดีมีสร้างความมั่นใจทำอะไรคนก็รู้สึกดีเนาะโอเคแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับจากเพจ Nice Pumin นะครับเดี๋ยวไงจะไปอัพใน YouTube กันอีกทีนึงเนาะเวลาก็ผ่านมาล่วงเลยพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วก็รีวิวอื่นๆในเพจนะครับยังไงก็ฝากติดตามไม่ว่าจะเป็น www.nightpumin.com Twitter Facebook Instagram ก็ชื่อว่า nightpumin เหมือนกันนะครับตามไปกดไลค์ได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนอีกทีนึงครับฝันดีนะครับบ๊ายบายไปแล้วเห็นไหม